สวัสดีค่ะสุพนุสุพนุนะคะในคลิปนี้สุพนุจะมาชวนทำเมนูของหวานแบบง่ายๆทำจากสาคูที่มีเม็ดเป็นเหมือนสีนิลแบบนี้ทำมาจากสาคูที่นำไปต้มกับน้ำแช่ข้าวเหนียวดำใส่เผือกและมะพร้าวอ่อนลงไปราดน้ำกะทิได้เมนูของหวานที่อร่อยมากๆเลยค่ะมาชมวิธีการทำกันเลยใส่น้ำที่แช่ข้าวเหนียวดำ400มิลลิลิตรลงในหม้อแล้วใช้ไฟแรงต้มน้ำให้เดือดจากนั้นจะใส่สาคู50กรัมลงไปต้มเวลาใส่สาคูลงไปต้มจะต้องรอให้น้ำเดือดจัดแล้วจึงใส่สาคูลงไปเพื่อสาคูจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนจากนั้นก็คนสักเล็กน้อยต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่ง10นาทีผ่านไปก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปอีก250มิลลิลิตรแล้วก็คนสักเล็กน้อยจากนั้นต้มต่ออีก10นาทีเมื่อต้มจนครบ20นาทีแล้วตักสาคูขึ้นมาสาคูจะเริ่มมีเม็ดที่ใสขึ้นแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไป5ช้อนโต๊ะความหวานใส่ตามชอบจากนั้นจะใส่เผือก100กรัมที่นำไปต้มจนสุกแล้วก็ตามมาด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อน1ถ้วยตวงคนให้พอเข้ากันปิดไฟแล้วยกขึ้นได้เลยนำเทใส่ชามแล้วก็พักไว้จากนั้นจะมาทำในส่วนของน้ำกะทิค่ะเม็ดสาคูที่ได้จะเป็นสีที่สุกใสและมีสีสวยงามแบบนี้เลยค่ะมาทำน้ำกะทิกันต่อเลยใส่เกลือเสร็จ 1/4 ช้อนชาแป้งข้าวโพด1ช้อนชาน้ำกะทิ250มิลลิลิตรจะค่อยๆใส่น้ำกะทิละลายแป้งข้าวโพดและเกลือให้เนียนจากนั้นก็จะเติมน้ำกะทิลงไปทั้งหมดแล้วนำไปตั้งบนเตาไฟใช้ไฟกลางค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งแป้งสุกและกะทิมีความร้อนแต่ไม่ต้องรอให้เดือดปิดไฟยกขึ้นเลยค่ะมาจัดจานเสิร์ฟกันได้เลยตักสาคูลงไปแล้วก็ตามมาด้วยน้ำกะทิใส่ตามความชอบในสูตรนี้จะมีรสชาติที่หวานน้อยใครที่ชอบความหวานก็สามารถเพิ่มได้เมื่อคนให้เข้ากับน้ำกะทิแล้วลองชิมดูอร่อยมากๆเลยค่ะลองทำตามกันได้นะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ